ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านช่วงนี้หายไปนานเลยผมต้องกราบขออภัยด้วยเด้ออาหารแปลกสุดพิสดารนิยมเฉพาะคนบางกลุ่มที่ชอบสรรหาเมนูแปลกแหวกกระเจิงกินอาหารธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมันขาดสีสันรสชาติของชีวิตเกิดมาทั้งทีมันต้องขอลองกินให้หมดอาหารเมนูแปลกส่วนใหญ่จะเป็นของคาวซะมากกว่าของหวานนั้นไม่เคยเห็นคลิปนี้เลยจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมอาหารหวานชวนขนลุกที่ปลุกใจคนชอบของแปลกจะอยู่แห่งหนใดก็ตามที่เธอบุกซื้อมาเรียบรับรองคลิปนี้มีหยีเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129บาทจากปกติ419บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านหรือสแกน ID ไลน์ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้ออันดับที่1อมยิ้มแมงป่องอมไปทีแก้มป่องสมังเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กหลายคนคงจะเคยไปซื้ออมยิ้มมานั่งดูดเล่นซึ่งมีหลากหลายสารพัดรสชาติทั้งหวานเปรี้ยวเผ็ดซ่าอมทีบ้าไปถึงชาติหน้ารูปแบบก็มีหลากหลายซะเหลือเกินเป็นของเพลิดเพลินในวัยเด็กในส่วนอมยิ้มในอันดับนี้มันช่างแตกต่างออกไปใครเห็นก็ต้องร้องอุ้ยตกใจแมงป่องมันอยู่ด้านในได้ไงวะเนี่ยสามารถพบในร้านขายของจุกจิกเป็นกับดักนักท่องเที่ยวไปทั่วฝั่งตะวันตกเลยเป็นการแข่งขันระหว่าง2คู่แข่งที่แย่งชิงความสนใจในตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกบังเอิญเป็นคนชอบกินแมลงทอดเลยลองจับมามิกรวมกันดูชิมไปถึงร้องโอ้โหมันอร่อยใช่เล่นนะเนี่ยเริ่มชักเข้าท่าแล้วสิปรับปรุงสูตรนิดหน่อยอร่อยหลุดโลกไปเลยและนอกจากอมยิ้มแมงป่องยังมีสัตว์ให้เลือกอีกมากมายหนอนทอดก็มีสนใจไหมอร่อยจะตายใครกล้าก็ลองกินดูถึงแม้ถูกใจคนบางกลุ่มแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะขยะแขยงซะมากกว่ามันถูกสุขอนามัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครอยากลองเสี่ยงกินดูก็เชิญอันดับที่2ลูกอมจมูกบีบปูดปูดหวานจับใจโดยปกติแล้วลูกอมเป็นขนมหวานแสนอร่อยมันถูกออกแบบเพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนกินเจอความหวานเข้าไปละลายความเครียดทันทีแต่ว่าในส่วนอันดับที่2นี้สงสัยคนกินเครียดกว่าเดิมรูปร่างมันก็ตรงตามชื่อเป็นเหมือนจมูกสีเหลืองขนาดใหญ่หน่อยมีสายรัดสีดำเพื่อนำไปเกี่ยวกับหูพอสวมใส่เรียบร้อยขั้นตอนการกินก็ไม่ยากอะไรเพียงแค่เงยหน้าขึ้นพอพร้อมแล้วบีบจมูกปูสปูส ภาพนี้มันคุ้นจังแฮะเหมือนช่วงวัยเด็กเคยทำอ่ะพอหลังจากสินค้าถูกวางจำหน่ายหลายคนก็พากันไปซื้อตามกระแสหน่อยเป็นของกินเด็กก็จริงเถอะแต่ก็มีผู้ใหญ่ไม่ใช่น้อยที่แห่พากันไปซื้อสงสัยอยากย้อนบรรยากาศวัยเด็กเนื้อมันจะเป็นน้ำเหนียวๆที่มีสีคล้ายน้ำผึ้งจะออกแนวหนึบๆหน่อยอ่ะรสชาติหวานแปลมแปลมอร่อยแค่ไหนไม่แน่ใจไม่เคยซื้อมากินสักทีถึงกินฟรีก็ขอบ่ายขนมอะไรช่างกล้าทำออกมาอันดับที่3ขนมชักโครกญี่ปุ่นเห็นแล้วปุ้นไส้ปุ้นท้องถ้าขึ้นชื่อว่าชักโครกมันคือสิ่งปลดปล่อยความทุกข์นั่งชานั่งนานก็ว่ากันไปหลายคนพอได้ยินชื่อนี้ก็ต่างพากันหยีแต่ว่าใครจะไปคิดว่าจะมีคนที่ปิ๊งไอเดียจัดการนำชักโครกมาแปรรูปทำขนมหวานซะเลยแพ็กเกจบรรจุมาในกล่องที่มีสีสันฉูดฉาดล่อตาล่อใจเด็กน้อยพอเปิดกล่องมาก็ต้องประกอบอีกหน้าตาตอนเสร็จประมาณนี้เลยจากนั้นเทผงลงไปเหยาะน้ำใส่ให้เกือบเต็มพอคนปั๊บฟองฟูกลิ่นโคลาโชยมาแต่ไกลพอชิมเข้าไปโอ้โหอร่อยอร่อยรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานอมซ่านนิดๆคล้ายกับกินลูกอมโคลาเมื่อก่อนนะผมก็เคยซื้อมาแต่พอดูดไปแอบเสียวคือมันได้อารมณ์ชักโครกอ่ะก้มหน้าไปดูดทีไรภาพนี้ลอยมาตลอดเมื่อ 7-8 ปีก่อนอย่างฮิตใครช่างคิดขึ้นมาวะเนี่ยส่วนมากคนญี่ปุ่นชอบทำอะไรแนวนี้แหละอันดับที่4โอริโอเนื้อปลาสวีเดนคงเป็นที่รู้จักกันดีกับขนมแบรนด์นี้ที่แสนอร่อยบีทชิมครีมจุ่มนมประโยคที่แสนจะคุ้นหูรสชาติจะหวานกลมกล่อมอร่อยชื่นใจอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยผมเองก็ภาคเซเวอร์แต่ว่าโอริโอไส้นี้มันคือฝันร้ายของจริงโดยซองด้านหน้าก็เป็นโลโก้ปกติเพียงแต่มีปลาสีแดงโผล่มาโดยที่เขาเคลมว่าทางรสชาติและกลิ่นมันเหมือนเนื้อปลาสวีเดนแสนอร่อยโอ้โหช่วงนั้นต่างประเทศฮอตมากต่างคนต่างแย่งซื้อกันใหญ่อะยิ่งคนที่ชอบกินเนื้อปลาขนใส่เต็มตะกร้าเลยพอฉีกซองมาลองชิมดู
กัดไปคำเดียวหือหลูเรื่องรสชาติคล้ายน้ำยาบ้วนปากผสมกับเบนเนตจับคู่กันได้ลงตัวในส่วนบางคนก็บอกว่ามันเหมือนกับยาอะไรสักอย่างที่ชวนให้เราขึ้นไส้ตอนแรกนึกว่ากินปลาสวีเดนโอ้โหอ้วกแทบเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ใครที่เหมาไปนะโคตรโชคร้ายในส่วนราคาก็แพงหูฉีกต่อซองเกือบ400บาทตัดขาดความรักสองเรามาเป็นเพลงเลยอันดับที่5เยลลี่หนอนตัวยาวหนอนตัวเล็กตัวน้อยที่รูปร่างหน้าขยะแขยงเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่หลายคนกลัวแค่เห็นยังไม่กล้าเข้าใกล้แต่ใครก็ไม่รู้ปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดผลิตเยลลี่หนอนออกมาหน้าตามันช่างชวนลิ้มลองสัมผัสจะค่อนข้างนิ่มมันดูเด้งดึงเด้งดึงอ่ะก่อนจะกินเงยหน้าอ้าปากหล่อหยิบมา1ตัวค่อยๆให้ยอดลงปากอ้าพังงาสว่าเสียวยิ่งเทรวมกันใส่จานหลาย10ตัวมันช่างน่ากลัวทวีคูณไปอีกบางคนไอเดียบันเจิดตักดินใส่จานมาเลยจากนั้นเทเยลลี่ลงไปเป็นใครก็คงคิดว่าหนอนตัวจริงมีป้องป้องข้อต่อระหว่างลำตัวมันยิ่งสมจริงเข้าไปใหญ่ในส่วนของเรื่องรสชาติประมาณว่าออกแนวเยลลี่แหละหวานหวานอมเปรี้ยวแอบเสียวไปถึงซ่วงในในส่วนใครที่หาซื้อไม่ได้เราสามารถทำกินเองได้เด้อทำไม่ยากหรอกไปเปิด YouTube ดูเพื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยคุกกี้ตัวต่อตัวต่อเป็นสัตว์อันตรายที่ใครเห็นลังก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงโดยปกติแล้วมันจะไม่ทำร้ายคนมันจะต่อยก็ต่อเมื่อคนเข้าไปใกล้ลังมากเกินไปมันจัดการเพื่อป้องกันลังแต่ว่าใครจะไปคิดเนาะว่าตัวต่อแสนอันตรายยังจะมีคนคิดกินอีกโดยของหวานเมนูโปรดในอันดับนี้มันคือคุกกี้ยัดไส้ตัวต่อต่อเป็นตัวเป้งๆเลยชิ้นนึงอัดเข้าไปหลายสิบตัวมันจะมีวางจำหน่ายในจังหวัดนากาโนะของประเทศญี่ปุ่นเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่ามีแต่ประเทศจีนที่ชอบสรรหาของแปลกตอนนี้ญี่ปุ่นตามมาติดๆในส่วนขั้นตอนการผลิตค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งจะสรรหาตัวต่อที่มีอายุหน่อยจากนั้นนำไปต้มน้ำต้มเสร็จนำไปตากแห้งพอถึงขั้นตอนการผสมแป้งคุกกี้ให้นำตัวต่อโรยลงไปใครกินไปแล้วถูกอกถูกใจกลับมาซื้อกันใหม่ทุกรายแน่นอนเขาเคลมไว้งี้อ่ะสงสัยจะอร่อยจริงอันดับที่7หมากฝรั่งลูกอัณฑะอูฐย้อนกลับไปเมื่อช่วง2010หมากฝรั่งคาเมลบอลเป็นกระแสนิยมอย่างมากเลยผู้คนหลายวัยก็ต่างพากันไปซื้อฮือฮาทั้งประเทศโดยจุดขายมันอยู่ที่กล่องที่เป็นรูปอูฐหันตูดมาให้อะไรไม่รู้ชิ้นใหญ่2ลูกมันเด่นเต็มกล่องอ่ะพอเราแกะกล่องมาด้านในจะเป็นซองหมากฝรั่งมีประมาณหลาย10ชิ้นและจุดพีคมันเลยก็คือตัวหมากฝรั่งเองที่เป็นลูกกลมๆสีน้ำตาลมันคล้ายกับอันนั้นของอูฐเนื้อสัมผัสจะออกแนวหยาบตะปุ่มตะป่ำไม่น่ากินในส่วนสีจะออกน้ำตาลเค็มคล้ายกับพื้นผิวดวงจันทร์รูปทรงไม่กลมมากเท่าไหร่จะออกแนวมันวงรีหน่อยถ้าเรากัดแบ่งครึ่งจะเจอเนื้อขาวเจลแดงด้านในมันเหมือนกับอะไรวะเนี่ยมันให้ความรู้สึกน่าขนลุกกัดไปดูกล่องไปด้วยมันช่วยเพิ่มความน่าขนลุกไปอีกเหมือนกินอันทะอูดเลยในส่วนด้านรสชาติไส้สีแดงด้านในมันจะมีรสชาติเปรี้ยวออกแนวอร่อยเลยแหละไม่แย่อย่างที่คิดเป็นการตลาดที่โคตรจะสุดยอดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้มในส่วนใครชอบดูสปอยล์ซีรีส์ไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก